สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราจะมาทางหันกันเวลาแล้วเนาะเรากลับมาแล้ววันนี้เราจะมารีวิวชาให้เป็นชาเกาหลีชื่อว่า Good Night Tea เนาะขึ้นชื่อว่าชาไม่จำเป็นต้องกินแล้วนอนไม่หลับอันนี้คือ Good Night Tea เป็นชาที่กินแล้วทำให้หลับสนิทหลับสบายนั่นเองเนาะข้างในก็อันนี้เป็นกล่องขนาด12ข้างในก็จะมีเป็น2แยก2นี้เป็นชาที่แบบไม่ใช่ใบชาแต่ว่าเป็นชาที่คล้ายๆกับสารสกัดถูกดีไฮเดรตมาแล้วเป็นผงที่สามารถละลายน้ำได้เลยโดยที่แบบชงง่ายยุ่งยากไม่ต้องใส่น้ำร้อนจะใส่น้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็ได้สามารถละลายในน้ำได้ดีแบบละลายในพริบตาแล้วก็เทใส่แล้วก็คือแดกได้เลยนั่นเองเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เขาบอกว่ามันเป็นกูดไนทีเนี่ยมันประกอบด้วยสารสกัดอะไรบ้างแล้วทำไมเขาถึงบอกว่ามันเป็นกูดไนทีไม่เข้าใจมันกูดไนจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคทีนี้เรามาดูข้างกล่องที่เขียนเป็นว่าเป็น nutrition fact กันดีกว่าก็คือ1ซองชงต่อน้ำ150มิลลิลิตรจะร้อนหรือเย็นก็ได้มันละลายน้ำได้ดีมากเนาะแล้วก็nutrition fact โดยรวมก็ไม่มีอะไรมากเหมือนดื่มน้ำเปล่าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานไม่มีน้ำตาลมีคาร์โบไฮเดรต2กรัมเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ powder สกัดแล้วก็โปรตีนน้อยกว่า1กรัมนั่นเองก็โดยรวมกินแล้วไม่อ้วนแน่นอนไม่มีอะไรเลยแล้วก็ข้างซองอันนี้เขียนว่าเป็นผงที่สกัดจากคอมเพล็กซ์ของสมุนไพรที่ช่วยให้ผ่อนคลาย8ชนิดเดี๋ยวมีอะไรบ้างเราก็จะได้เห็นกันโดยส่วนประกอบหลักก็คือชาเขียวที่มีอะทีนีนมากแล้วก็กาบาจากสกัดจากแบคทีเรียที่หมักด้วยกรดแลคติกเนาะแล้วก็อันนี้คือ8สมุนไพรที่ดีต่อการพักผ่อนนั่นเองมีอะไรบ้างอันนี้ไม่รู้จักอันนี้ดอกคาโมไมล์ลาเวนเดอร์บาร์มะนาวอันนี้ช่วยลดน้ำหนักได้อันนี้ไม่รู้จักอะไรก็ไม่รู้เนาะอันนี้เขาก็บอกว่าเหมาะสำหรับเมื่อคุณต้องการใช้เวลายามค่ำคืนก็คือหลับสบายนั่นเองเมื่อต้องการพักผ่อนจากชีวิตประจำวันสำหรับคนที่ตื่นเช้ามาไม่ค่อยสดชื่นมันช่วยให้หลับสนิทหรือหลับได้ดีขึ้นคนที่ท้อแท้ต้องการความมั่นคงอันนี้มันได้หรอวะอันนี้เราไปชงมาเรียบร้อยแล้วก็คือละลายน้ำได้ดีมากชงน้ำเปล่านี่แหละพอเทลงไปแล้วก็คือละลายทันทีทีนี้ชากลิ่นเป็นอย่างไรจะบอกว่ามีรสหวานปลาแลมกลิ่นใครเคยกินเลมอนบาร์มก็จะรู้ว่ากลิ่นเลมอนบาร์มเป็นยังไงกลิ่นทั้งหมดจะบอกว่าเลมอนบาร์มโดดเด่นมากที่สุดเลมอนบาร์มกลิ่นยังไงเลมอนบาร์มกลิ่นคล้ายๆยาขมตาน้ำเต้า ส่วนเรื่องรสชาติก็คือหวานปลาแลมติดที่ปลายลิ้นอร่อยไหมอ๋อไม่ค่อยอร่อยอะแต่ว่าใครที่ชอบกลิ่นเลมอนบาร์มน่าจะชอบนะเอาเป็นว่ามีกลิ่นจางๆหอมเล็กๆก็กินง่ายไม่ได้กินยากอะเพื่อนๆกินเหมือนยาขมแบบว่าเบาๆแต่ว่ารสชาติไม่ขมนะเป็นเหมือนแบบไม่ขมหวานปลายลิ้นคือผสมน้ำแค่150ซีซีอะมันกินง่ายอยู่แล้วเพื่อนๆบอกว่าถ้าได้ผลดีก็คืออะไรมันไม่ได้ช่วยง่วงไม่ใช่หรอกเอาเป็นว่าวันนี้จบการรีวิวแค่นี้ไม่มีประโยชน์เลย